ท่านผู้ชมครับในช่วงของการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเราจะไปร่วมพูดคุยกันกับในเรื่องของงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยนะครับกับทางด้านคุณชูศักดิ์นันทสุวรรณนะครับท่านเป็นผู้จัดการสำนักงานสาขาพิษณุโลกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นั่นเองนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่กับเรากันแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับต้องเริ่มถามก่อนเลยว่างานในครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีหรือเปล่าฮะใช่ครับเรามีโครงการที่จะช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ที่เราดูแลใน10จังหวัดของบสย.พิษณุโลกเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยบสย.เนี่ยครับการดำเนินกิจการของบสย.เนี่ยคือเป็นยังไงบ้างฮะก็คือบทบาทของเราก็คือช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนา SME ในเรื่องของการให้ความรู้พัฒนาความรู้ต่างๆเพื่อให้เขาประกอบธุรกิจอยู่รอดนะครับผมหลักๆที่เราเข้าไปช่วยและสนับสนุนครับอย่างงานในครั้งนี้ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็คือเป็นการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาพบกับแหล่งเงินทุนต่างๆได้ภายในงานนี้งานเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมครบวงจรเลยครับเราก็จะมีผู้ประกอบการที่ขอคำปรึกษาเราก็จะมีคลินิกให้คำปรึกษาช่วงเช้าซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8:30 เป็นต้นไปจนถึง 9:00 นะครับเราก็จะมีบริษัทข้อมูลแห่งชาติที่เข้ามาร่วมแล้วก็ชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลกครับครับกิจกรรมภายในงานในครั้งนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาเนี่ยเรามีจัดกิจกรรมให้การปรึกษาหรือมีการจัดบูธอะไรอย่างไรบ้างครับในครั้งนี้ครับในงานก็จะมีบูธของชมรมธนาคารในพื้นที่18แห่งเข้ามาร่วมออกบูธแล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานนะครับนอกจากนี้ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นหน่วยงานคู่ความร่วมมือกับเรามาช่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเชิญบูธผู้ประกอบการร่วมอีก30บูธก็คือเป็นลักษณะแฟร์เข้ามาโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าของเขาที่มีการขายในพื้นที่พิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมครับอย่างนี้ในเรื่องของสถานประกอบการที่เรานำมาจัดแฟร์ในครั้งนี้คือเรามีการคัดสรรมายังไงบ้างฮะสถานประกอบการก็1ก็คือเป็นลูกค้าบสย.นะครับสำคัญก็คือเขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนละผ่านไม่ว่าจะเป็นผ่านแบงก์พาณิชย์หรือแบงก์ของรัฐนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนก็สามารถที่จะมาแสดงสินค้าในงานได้แล้วก็ขอสินเชื่อในวันนั้นได้เลยนะครับผมนี่แหละอยากจะถามพอดีว่าถ้าเกิดมีผู้จัดการรายใหม่ที่เกิดขึ้นเหมือนแบบเริ่มจะผลิตสินค้าของตัวเองอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาในงานนี้เพื่อมาขอรับคำปรึกษาหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนกันได้ใช่ไหมครับมีอะไรอยากจะแนะนำกับอย่างผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาควรมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวหรืออะไรอย่างกันบ้างที่เพื่อที่ว่าเข้ามาร่วมงานกันแล้วจะได้อะไรกลับไปครับอ๋อครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะครับเราก็จะมีช่วงแรกก็อาจจะมีคลินิกนะครับให้คำปรึกษาก่อนว่าท่านเพิ่งเริ่มประกอบการเราก็จะแนะนำว่ามีแบงค์รัฐหรือแบงค์พาณิชย์ไหนที่ช่วยในกลุ่มสตาร์ทอัพในเรื่องของแหล่งเงินทุนหรือแม้แต่การส่งเสริมความรู้ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เราก็จะมีงานระดับปลีกย่อยลงมาอีกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการอบรมในเรื่องเช่นบัญชีรับจ่ายสร้างผู้ประกอบการทำบัญชีรับจ่ายให้เป็นเพื่อเข้าสู่แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับผมครับแล้วก็นี่ผมดูกิจกรรมต่างๆสิ่งที่พิเศษที่จะเกิดขึ้นในงานอันดับแรกเลยคือเป็นการตรวจสอบเครดิตบูโรโหอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆสำหรับการได้รับสิทธิในเรื่องของเงินกู้ต่างๆใช่อย่างนี้คือถือว่ายังไงบ้างครับที่นำมาจัดบูธในครั้งนี้ก็คือไม่ยากเลยครับของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเขามีบูธมาจัดตั้งเราแค่ยื่นบัตรประชาชนบัตรเดียวตรงนี้ไม่เสียประวัตินะครับครับเวลาเราไปยื่นขอเครดิตกับแบงค์แบงค์จะตรวจสอบเครดิตของเราใช่ไหมครับครับอันนั้นเราเสียประวัติละก็คือเช่นเราไปแบงก์กอไปกู้เงินแบงก์กอตรวจสอบเครดิตแบงก์กอปั๊บไปกู้แบงก์ขอแบงก์ขอก็จะรู้ละเราไปยื่นเครดิตแบงก์กอแต่ไม่ผ่านถูกไหมครับผมก็จะเห็นประวัติการขอสินเชื่อหลายแบงก์ใช่ไหมครับแต่ในงานนี้ผู้ประกอบการยื่นด้วยตัวเองแค่บัตรประชาชนบัตรเดียวและไม่มีประวัติในการตรวจสอบก็แสดงว่าเป็นลูกโซ่สำหรับใครที่สนใจจะทำบัตรเครดิตรวมไปถึงการกู้แบบนี้สำหรับใครที่เดินทางไปที่ธนาคารก็จะเกิดการเป็นลูกโซ่แบบนี้แต่งานนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็สามารถตรวจสุขภาพเราได้เลยในวันนั้นครับอยากให้อธิบายกับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าเครดิตบูโรเนี่ยมันคืออะไรฮะครับผมครับ
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยเขาจัดมาตั้งแต่เราเริ่มมีปัญหาเรื่องฟองสบู่แตกใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่มีการผิดวินัยทางการเงินแล้วก็ผู้ประกอบการกู้เงินเกินวัตถุประสงค์ครับผมคือพอบริษัทนี้เข้ามาจัดระบบข้อมูลก็ทำให้รู้ว่าตัวเองมีภาระสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละที่อยู่ละอยู่เท่าไหร่คือการผิดวินัยก็เหมือนว่ามีสินเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าการส่งล่าช้าหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมครับมันก็จะมีประวัติให้แสดงออกแล้วก็อีกอย่างในการวิเคราะห์แบงก์ก็จะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นว่า คุณมีภาระทางการเงินในระบบเท่าไหร่แล้วครั้งนี้คุณมาขอสินเชื่อคุณสามารถที่จะผ่อนได้หรือไม่ความสามารถผ่อนเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดอย่างนี้มีอะไรแนะนำไหมครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยที่มีสินเชื่ออยู่แล้วต้องการไม่ให้ติดเครดิตบูโรเนี่ยนะครับต้องทำอะไรอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้ติดแล้วก็สามารถที่จะไปกู้กับสถาบันการเงินอื่นๆได้อีกฮะใช่ครับในงานนี้ก็จะมีท่านวิทยากรที่เป็นผู้ช่วยกรรมการก็คือคุณวริศนะครับเขาจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการรักษาวินัยทางการเงินยังไงเพื่อไม่ให้ติดปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในวันนั้นนะครับเขาจะให้ความรู้ว่ามีเทคนิควิธีการยังไงบ้างแล้วก็ติดแล้วเมื่อไหร่ถึงจะหลุดติดแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเข้าสู่ระบบการเงินได้โดยมีวิธีการของเขาครับในวันนั้นนะครับซึ่งทางคุณวริศซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทข้อมูลแห่งชาติก็จะให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงแต่ผู้ประกอบการนะครับคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยบางท่านนะครับใช้บัตรในเรื่องของบัตรเครดิตปรากฏว่าใช้ไม่ถูกวิธีแล้วก็ติดเครดิตบูโรสามารถเข้าไปที่จะฟังสัมมนาในครั้งนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้วิธีการบริหารเงินของท่านเองเนี่ยนะครับว่าจะจัดสรรเงินยังไงบริหารเงินยังไงไม่ให้ติดเครดิตบูโรในครั้งนี้ด้วยรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SME มีการประกอบธุรกิจมีการผลิตสินค้าขึ้นมาก็สามารถที่จะมาร่วมงานนี้ได้ด้วยนะครับครับผมถามไปถึง SME สักนิดนึงแล้วกันครับท่านสำหรับผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่แล้วอยากที่จะทราบในเรื่องของประเภท SME สักนิดนึงว่าถ้าสมมุติตัวเองเนี่ยคิดขึ้นมาว่าอยากที่จะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงสามารถที่จะเดินเข้ามาปรึกษาในเรื่องของด้านไหนบ้างหรือว่าคุณสมบัติที่แบบว่าทางผู้ประกอบการเองควรจะมีเนี่ยคืออะไรบ้างครับก็คือของบสย.เรานะครับเป็นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงการคลังนะครับเราก็จะมีคลินิกออนไลน์นะครับท่านผู้ประกอบการสามารถที่จะคลิกเข้าไปอินเทอร์เน็ตของบสย.จะมีแอปพลิเคชันคลินิกค้ำประกันออนไลน์เข้าไปขอคำปรึกษากับเราได้เลยนะครับเราก็จะชี้ช่องว่าธุรกิจลูกค้าที่เพิ่งประกอบกิจการใหม่แล้วต้องการแหล่งเงินทุนเราก็จะแนะนำวิธีการแล้วก็แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับเขานะครับซึ่งแหล่งเงินทุนก็จะมีอยู่ทั้งที่เป็นของรัฐแล้วก็ของพาณิชย์ทั่วไปนะครับซึ่งแต่ละแบงก์ก็จะมีนโยบายไม่เหมือนกันแล้วผู้ประกอบการก็สามารถจะช้อปได้ตรงกับแบงก์ที่สนับสนุนกับเขาทำให้ไม่ต้องเสียเวลาว่าไปแบงก์นี้ไม่ได้ต้องไปอีกแบงก์นึงทำให้ผู้ประกอบการเสียเวลามาปรึกษาที่คลินิกออนไลน์ของบสย.ที่เดียวจบเลยครับผมจบเลยตรงเป้าเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ครับอยากจะไปร่วมงานในครั้งนี้งานในครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงวันไหนบ้างครับครับผมก็ในวันที่26นะครับเมษายนพุทธศักราช2561นะครับก็จัดที่โรงแรมเดอะปาร์คนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็เริ่มลงทะเบียนรับคำปรึกษาตั้งแต่ 8:30 นถึง9โมงนะครับ ครับแล้วก็ช่วง9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งเราก็จะเปิดคลินิกให้คำปรึกษานะครับก็จะมีทั้งบสย.ด้วยแล้วก็บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติแล้วก็สถาบันการเงินและหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการร่วมๆประมาณ28แห่งนะครับ ครับที่ให้คำปรึกษานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์โดยพิธีกรคู่หูก็คือรัชนีคำภูนะครับเข้ามาเพิ่มสีสันในการเข้าเยี่ยมชมบูธสถาบันการเงินและบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการที่มาร่วมในครั้งนี้อีก30บูธนะครับครับผมเชื่อได้ว่างานในครั้งนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องได้มากขึ้นในธุรกิจของผู้ประกอบการเองนะครับครับก็เลยอยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาเยี่ยมชมในงานของเราในวันพฤหัสบดีที่26เมษายนนี้นะครับผมครับผมก็ไปกันได้นะครับที่โรงแรมเดอะปาร์คพิษณุโลกนั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นที่พิษณุโลกเห็นบอกว่าเคยไปที่หลายๆพื้นที่มาด้วยไปจัดที่ไหนมาบ้างใช่ครับก่อนหน้าก็มีนครสวรรค์นะครับ
แต่ปีนี้ก็บกกลับมาพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงจะเข้ามาร่วมงานนี้จะได้รับประโยชน์ไปอย่างมากเลยในเรื่องของสถานประกอบการที่ต้องการเงินทุนนะ SME ต่างๆนั่นเองนะครับครับก็ทิ้งท้ายให้เชิญชวนท่านผู้ชมที่รับชมอยู่มาร่วมงานนี้กันหน่อยครับครับก็ฝากท่านผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะครับในวันพฤหัสบดีที่26เมษายนนี้นะครับถ้าช่วงเช้าท่านผู้ประกอบการไม่สะดวกนะครับก็มีช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายหลังจากที่เราให้คลินิกรับคำปรึกษาในช่วงเช้าช่วงบ่ายเราก็จะมีการเสวนานะครับในเรื่องของวินัยทางการเงินค้ำประกันฟรีไม่มีหลักประกันซึ่งในงานนั้นเราก็จะมีโครงการค้ำประกันฟรีค่าธรรมเนียม4ปีนะครับที่จะมาช่วยผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็จะมีผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จก็จะมาถ่ายทอดและแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆที่สนใจในงานนะครับว่าทำธุรกิจยังไงถึงทำให้ยอดขายพุ่งแบบไฮบริดในวันนั้นนะครับก็คือจะมีบริษัทครีมบิลดิ้งนะครับที่อยู่ในพิษณุโลกเรานี่แหละครับที่สามารถสร้างยอดขายค่อนข้างเติบโตแล้วก็เป็นยอดขายที่ก้าวกระโดดก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนั้นก็หวังว่าท่านผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกหรือใกล้เคียงนะครับถ้าท่านมีความสะดวกในช่วงเช้าก็ยินดีช่วงเช้าถ้าไม่สะดวกช่วงเช้าจะเป็นช่วงบ่ายก็เราก็มีช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายโมง40จนถึง 16.30 นนะครับผมครับก็ไปกันได้นะครับวันพฤหัสนี้แล้วนะครับที่โรงแรมเดอะปาร์คพิษณุโลกนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณชูศักดิ์นันทสุวรรณนะครับผู้จัดการสำนักงานสาขาพิษณุโลกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมและอย่าลืมกลับมาติดตามรายการบอกข่าวเล่าเรื่องกันได้ใหม่ครับเราจะนำข่าวสารจาก9พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆเช้าแบบนี้วันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจ